วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับ Insight MTU TD นะฮะพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่8นะครับเมืองทองของเราจะบุกเยือนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับแหมต้องใช้สติในการเรียกชื่อเชียงรายใหม่นะฮะเปลี่ยนจากสิงห์เป็นลีโอนะฮะคอนเทนต์ที่เมืองทองทีวีของเราบางส่วนไม่ได้อัพลง YouTube ก็สามารถตามมาดูได้ใน Insight นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงกันก่อนนะครับคุณพลกิเลนพิจิตรของเราเดินทางโดยสายการบิน Air Asia นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะฮะจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมินะครับต้องแยกไฟกันเดินทางมานะฮะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าณตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้สายการบินลดปริมาณการบินแต่ละจังหวัดลงนะฮะทำให้ทางทีมออร์แกไนซ์ก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายก็แยกนักเตะเดินทางมา2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งมาจากดอนเมืองกลุ่มหนึ่งมาจากสุวรรณภูมินั่นเองครับเดี๋ยวนี้นะครับการเดินทางแต่ละครั้งน่ะเมื่อก่อนที่จะเข้าจังหวัดนะครับก็จะต้องมีการตรวจเอกสารในเรื่องของการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับก่อนที่จะเดินทางก็อาจจะเสียเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายคนก็มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมกันอยู่แล้วก็สามารถโชว์แอปแล้วก็ผ่านเข้าจังหวัดได้นะครับก็เดี๋ยวใครเดินทางช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีเอกสารหลักฐานแอปพลิเคชันยืนยันในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของคุณพลกิเลนพยองณโรงแรมที่พักกันดีกว่านะครับเป็นการรับประทานอาหารหลังจากที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นคอนเทนต์ที่แฟนคลับกิเลนพยองส่วนใหญ่ชื่นชอบนะฮะได้เห็นเมนูอาหารที่เหล่าคุณพลกิเลนพยองของเรารับประทานกันนะฮะอันนี้แอบไม่ได้ตัดลงคอนเทนต์ใน YouTube ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตั้งใจจะเอามาไว้ใน Insight นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการรับประทานอาหารของคุณพลกิเลนพยองของเรากันดีกว่านะครับอากาศที่เชียงรายช่วงที่คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางไปเนี่ยก็กำลังเย็นๆนะฮะแต่จริงแล้วฟีลลิ่งมันก็คล้ายๆกับที่นนทบุรีหรือกรุงเทพช่วงนี้เหมือนกันนะฮะช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะเย็นๆอุณหภูมิกำลังดีอากาศกำลังดีนะครับทำไมเคนใส่เสื้อกันหนาวครับทำไมใส่เสื้อกันหนาวเดี๋ยวเสื้อเหม็นว่าเสื้อขาวมันต้องใช้วันนี้ได้ไงแล้วก็ใช้เดินทางกลับนี้ด้วยไม่เดี๋ยวก็จะบอกว่าพี่อากาศมันหนาวอะไรอย่างนี้ไม่หนาวอ่ะไม่หนาวได้อยู่ได้อยู่ว่าไม่ได้หลอกมันคือมันไงอ๋อมันคือมันใช่มันไม่ใช่เราดีสวัสดีครับวงเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับสบายได้ครับสบายดีครับที่นี่อากาศดีมากมันเป็นไงเนี่ยตอนนี้ตื่นมาอากาศเป็นไงบ้างที่เชียงรายก็ยังหนาวอยู่ครับรู้สึกหนาวๆรู้สึกอากาศดีครับครับปกติที่บ้านเราในกรุงเทพร้อนนะร้อนเมื่อวานฝนตกเลยก็ช่วงนี้ก็อาจจะฝนตกเยอะหน่อยแต่ที่นี่ก็หนาวดีบรรยากาศมันโอเคไหมแบบปกติเรานอนโรงแรมนี่มันเหมือนรีสอร์ทก็โอเคครับผมว่าแต่มันก็เสียอย่างหนึ่งเดินไกลทีนี้อ๋อเวลาบ่ายค่ำแต่ก็โอเคครับมันจะกำขับเลยแน่สบายสบายครับอาหารเช้านอนใครครับนอนกับบอลครับบอลบุญทวีครับไม่มีใครกลนไม่มีครับเพราะว่าต่างคนใช่สั่งออมเล็ตซะด้วยออมเล็ตนะครับอยู่บ้านเรียกอะไรอยู่บ้านเรียกไข่เจียวไข่เจียวมานี่เรียกออมเล็ตเลยอากาศที่เชียงรายเป็นไงบ้างครับ
อากาศดีมากครับตั้งแต่ลงเครื่องจากสนามบินเมื่อวานนะครับเย็นสบายบางทีแฟนบอลงงว่าอากาศดีมันดียังไงครับมันรู้สึกเย็นตอนนี้ยังไม่หนาวครับว่าถ้าหนาวจะหนาวกว่านี้ครับใช่พี่ว่าอากาศเย็นนะแบบขนลุกแล้วท้อหนาวแล้วครับปวดขี้พอใจไหมพอใจแล้วครับพร้อมครับสวัสดีครับน้องหนึ่งสวัสดีครับมีอะไรจะสารภาพไหมอ๋อไม่มีเราไม่มีส้มตำเห็นเดินสามรอบกินเลยดิไข่อยู่ไหนเนี่ยนี่ไข่อะไรยกเว้นไข่ต้มมาอ่ะไข่ดาวไข่ดาวนี่ๆๆๆอ๋อหมดอยู่กำลังทำนี่สวัสดีครับเอิญสวัสดีครับต้นท่านมองแล้วมีอะไรหลังจากนั้นนะครับเราจะพาผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศหน้าสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มสตาฟทีมงานนะครับแบ็คออฟฟิศเบื้องหลังนะฮะพี่เบิ้ลพี่แบงค์นะครับคิดแมนเนี่ยเขาเตรียมชุดเตรียมห้องพักกันยังไงนะฮะก่อนที่คุณพลกิเลนพยองของเราจะเดินทางมาถึงประมาณสัก2ชั่วโมงกันนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่แบบแฟนคลับกิเลนพยองไม่ได้เห็นนะฮะแอดก็พยายามจะนำเสนอมุมมองที่แปลกและแตกต่างกันออกไปจะได้เห็นการทำงานของพี่ๆทีมงานกันนะครับว่าต้องมาเตรียมอะไรกันบ้างก่อนที่คุณพลกิเลนพยองของเราจะเดินทางมาถึงครับThank you.
ิผมรักที่นี่ป่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวที่นี่ให้อะไรเช็ดประสบการณ์ที่มันหาซื้อไม่ได้ในส่วนของแฟนคลับกิเลนพยอนะครับทริปนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นทริปที่เดินทางไกลนะฮะอย่างแอดเองนั่งรถไปกลับเนี่ยรวมๆกับ24ชั่วโมงด้วยกันเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่ากรอบกันเลยทีเดียวล้ากันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะมาเชียร์ในทริปนี้ก็ต้องออกกันไหนกันดีๆก็มีบางส่วนนะครับที่นั่งเครื่องมาแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เหมาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรถประจำทางไซส์เล็กนะฮะรถแบบนี้ก็จะวิ่งนานหน่อยนะครับ13ชั่วโมงได้มั้งครับกว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับก็ประมาณสักไม่ถึง100คนนะฮะกองเชียร์กิเลนพยองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางถึงสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมครับทริปเดินทางต่างจังหวัดแบบนี้นะฮะทางสตาฟโค้ชทีมงานโค้ชมาริโอเองก็ไม่ได้พานักเตะมาทั้งหมดนะครับนักเตะคนไหนที่อาจจะไม่ได้ใช้งานก็ให้ทางสตาฟทีมงานดูแลฝึกซ้อมที่สนามทาโดมสเตเดียมนั่นเองละครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันสั้นๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่8ระหว่างทีมลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับพบกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะ11ผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองของเราผู้สาประตูนะครับพีรพงษ์เรือนนินครับ2เซนเตอร์เป็นลูคัสโมชายืนคู่กับมาโก้บัลลินี่ครับแบ็คซ้ายเป็นสุพรปินากาตาโพนะครับกัปตันทีมนะฮะแบ็คขวาเป็นบุญทวีเทพวงศ์มิดฟิลด์3รายนะครับประกอบไปด้วยเวียเทพป้อมพันธ์พิชาอุทราและวงศกรชัยกุลเทวินนะครับตัวรุกทางฝั่งขวาวิลเลียมพอฟทางฝั่งซ้ายเป็นซาดอมีไซเยฟและหน้าเป้าเป็นปรเมศอาจวิไลนะครับวันนี้เมืองทองของเรามาในชุดทีมเยือนครับเสื้อเทากางเกงเทาถุงเท้าแดงนะครับเสื้อทีมเยือนเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันนะฮะเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะครับแบรนด์ชูชต้องยอมรับแล้วครับว่าการมาเยือนทีมเชียงรายณเวลานี้ทีมเชียงรายเองเป็นทีมที่ระบบดีนะฮะตัวผู้เล่นดีนะฮะศิษย์เก่าของสโมสรกิเลนพยองอย่างพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลสุริยาสิงห์มุ้ยศิวกรเตตระกูลเนี่ยเล่นด้วยกันมานานนะครับทำให้ทีมเวิร์คของทีมเชียงรายเนี่ยจะรู้ขารู้ใจกันรู้ว่าจะวิ่งไปลายไหนตำแหน่งไหนนะฮะช่วงแรกก็เป็นทีมเชียงรายครับอาศัยความคุ้นเคยของสนามเนี่ยกดดันแนวรับของสโมสรกิเลนพยองของเราอย่างหนักแต่โชคดีที่พีรพงษ์เรือนนินก็ยังคงโชว์ซูเปอร์เซฟไว้ได้หลายต่อหลายครั้งล่ะครับแต่หลังจากนั้นจุดเปลี่ยนของเกมมาเกิดขึ้นจากจังหวะตัดสินใจของมาโก้บาลินี่นะฮะที่พยายามจะหยุดบิลนะฮะที่แบบตัดบอลจังหวะนี้แล้วบอลมันไปเข้าทางบิลฮะแล้วมาโก้ก็ตัดสินใจที่จะผลักนิดๆนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นนักเตะตำแหน่งสุดท้ายนะครับอาจารย์ต่อพงษ์สมสิงห์นะครับผู้ตัดสินในเกมนี้ก็ตัดสินใจชักใบแดงให้กับมาโก้บาลินี่ทันทีนะครับแต่มีการเช็ค VR อยู่แวบหนึ่งนะฮะเพื่อเช็คว่าบิลเนี่ยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่านะครับเมื่อไม่ล้ำหน้าใบแดงของมาโก้บาลินี่ก็เกิดขึ้นนะครับทำให้โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ต้องแก้เกมทันทีเปลี่ยนปรเมศอาจวิไลออกแล้วก็ส่งชาชัยแสงดาวลงมาเล่นแทนนะครับก็เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ช่วงนาที14-15เลยนะครับหลังจากนั้นก็รับแน่นๆเลยล่ะครับแล้วก็รอจังหวะที่จะสวนกลับเอานะฮะช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นเมืองทองที่รับแน่นและก็ยังคงสกอร์0ประตูต่อ0เอาไว้ได้นะครับและช่วงครึ่งหลังนะครับการแก้เกมเปลี่ยนตัวผู้เล่นของมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยเขาพยายามสลับสับเปลี่ยนนักเตะเพื่อมาเน้นเกมรับแล้วก็ขอจังหวะเดียวนะครับขอจังหวะสวนกลับจังๆสัก1ครั้งนะฮะเพื่อทำประตูนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เกือบจะเสียประตูไปหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่ก็ต้องชมพีรพงษ์เรือนนินนะฮะที่โชว์ซุปเปอร์เซฟเอาไว้ได้เนี่ยจังหวะนี้นะครับบิลยิงไปเนี่ยพีรพงษ์ก็ทิ้งตัวเซฟไว้ได้แล้วโดนซ้ำนะครับจากโชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับยังไปตรงตัวพีรพงษ์นะฮะเมืองทองยังไม่เสียประตูนะครับและหลังจากนั้นการสวนกลับของทีมเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายวิลเลียมพอฟนะฮะสวิตช์ข้ามมาแดนขวาให้กับเจสซี่เคอร์แรน
แล้วเจสซี่ก็แปะบอลคืนให้กับธีรพลเยาะเย้ยก่อนที่ธีรพลจะคลายบอลง่ายๆนะครับให้กับเจสซี่เคลแรนแล้วเขาตักข้ามฝั่งย้อนสอนกลับไปให้กับวิลเลมพอฟทิ้งตัวหม่งลงพื้นนะครับผ่านมืออภิรักษ์วรวงศ์เข้าไปตุงตะข่ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปเลยนะฮะเมืองทองขึ้นนำทีมลีโอเชียงรายไป1ประตูต่อ0และก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับสุดท้ายก็สามารถรักษาสกอร์นี้เอาไว้ได้นะครับทำให้เมืองทองของเราบุกมาชนะทีมเจ้าถิ่นอย่างลีโอเชียงรายไปได้1ประตูต่อ0หลังจากที่ก่อนหน้านี้เชียงรายเองนะครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดทะยานขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงนะครับแต่ด้วยความที่มีระเบียบวินัยในเกมรับที่สูงของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราและก็อาศัยจังหวะสวนกับโป้งๆครั้งเดียวนะฮะและนี่เป็นการยิงตรงกรอบครั้งเดียวของทีมเมืองทองด้วยนะฮะในเกมวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ทีมของมาริโอยูรอฟสกี้สามารถเก็บ3คะแนนสำคัญเอาไว้ได้นะครับซึ่งหลังเกมนะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เองก็ได้กล่าวชื่นชมนักเตะคิเลียนพยองที่มีระเบียบวินัยในเรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็แสดงให้ทุกคนเห็นได้ว่าไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่เล่นดีแล้วไม่มีคะแนนนะครับวันนี้พวกเขาก็สามารถที่จะเล่นภายใต้ตัวผู้เล่นเพียงแค่10คนแล้วก็สามารถคว้า3คะแนนกลับออกมาได้นั่นเองนะครับแต่มาริโอพูดประโยคนึงที่อาชื่นชอบมากเลยนะฮะเขาบอกว่าต้องให้เครดิตนักเตะคิเลียนพยองเพราะถ้าเกิดไม่มีนักเตะน้องๆทุกคนที่ช่วยเขานะครับเขาก็จะกลายเป็นแค่คนธรรมดาเป็นมาริโอยูรอสกี้ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะฮะแต่ทุกวันนี้ที่เขาเป็นโค้ชมีผลงานเนี่ยก็เพราะนักเตะช่วยๆกันถึงทำให้มีมาริโอยูรอสกี้เราเป็นทีมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแพ้เนี่ยมาริโอรับผิดชอบนะฮะและถ้าเกิดชนะเนี่ยมาริโอยกเครดิตทั้งหมดให้กับนักเตะของเขานั่นเองละครับ I will finish with one story that you cannot hear from the coaches so often, you know. Without these guys, I'm not a good coach. I cannot be a good coach. That's me, and all credit for them. I'm here to help, and I will, like always, give everything for this club to succeed, and we are on the right way. That's it. อันนี้เป็นเรื่องที่เขาอยากจะบอกครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีนักเตะหรือน้องๆเนี่ยครับเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงไม่ได้เป็นโค้ชด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเครดิตที่น้องๆสามารถทำได้ในเกมวันนี้ก็คือขอมอบให้กับน้องๆที่ทำงานหนักแล้วก็เก็บ3แต้มได้นะครับก็เขาจะทำงานหนักต่อไปเพื่อที่จะทำให้สโมสรแล้วก็ตัวน้องๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมากกว่านี้อีกครับขอบคุณครับนี่คือ Insight MTU TD ที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับหวังว่าจะชอบหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะฮะโปรแกรม Next Match ถัดไปนะครับเมืองทองของเราก็จะเปิดบ้านครับ23ตุลาคมนี้รับมือกับโปลิสเทโลนะฮะแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็อย่าลืมเข้าให้กำลังใจกันที่ธนโดมสเตเดียมด้วยก็แล้วกันนะครับ